อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook คืนความเป็นธรรมคืนความซื่อสัตย์คืนความซื่อสัตย์กำจัดพวกโกงกำจัดพวกโกงกำจัดตำรวจกำจัดตำรวจต่อต้านการโกงต่อต้านการโกงคืนความซื่อสัตย์คืนความซื่อสัตย์คืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมเพื่อผู้บริสุทธิ์เพื่อผู้บริสุทธิ์ต้านคอร์รัปชันต้านคอร์รัปชันเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเท่านี้ได้ดูเรื่องสนุกแล้วสิคืนความเป็นธรรมเพื่อผู้บริสุทธิ์เพื่อผู้บริสุทธิ์คืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมตอนนี้ทุกคนยุ่งยุ่งอย่างผิดกฎหมายทำให้สังคมวุ่นวายมีความผิดทางกฎหมายถ้าหากไม่อยากโดนจับแล้วก็จงแยกย้ายกันไปเดี๋ยวนี้หากผู้กำกับรอนนี่ไม่ออกมาคุยกับเราให้มันรู้เรื่องภายในวันนี้แล้วก็เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นรอนนี่ไปรอนนี่ไปออกมานี่ออกมานี่รอนนี่ไปรอนนี่ไปออกมานี่ออกมานี่รอนนี่ไปรอนนี่ไปออกมานี่ออกมานี่ฉันจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายอยากได้เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะใช้กำลังจะจ่ายโอกาสพวกนายเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันถ้ารอนนี่ไปไม่ออกมาพวกเราจะพังสถานีตำรวจซะเตรียมตัวรอนี่ไปรอนี่ไปออกมานี่ออกมานี่รอนี่ไปรอนี่ไปจัดการมันจัดการหูหลงเปียวฉันเป็นคนยุยงมวลชนออกมานี่รับได้ที่ไหนยังสวมเครื่องแบบนายต้องฟังคำสั่งของฉันไปสิไปอากุยฉันรู้ดีนายไม่อยากเป็นศัตรูกับเราแต่ตอนนี้นายทำงานราชการรับเงินเดือนราชการนายมีความลำบากใจมีหน้าที่ต้องทำถ้านายคิดว่านายทำถูกแล้วก็เชิญนายทำเลยฉันไม่โทษนายหรอกเอาสิแม้ฉันจะเป็นตำรวจถึงฉันจะมีอำนาจแต่ไม่มีวันทำร้ายประชาชนที่ไร้อาวุธเด็ดขาดจัดการมาดิ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 หยุดนี่คือสสเย่ฮุยซินสสเย่ขอบคุณที่คุณยอมช่วยอนาคตของชาวบ้านที่นี่ขอฝากคุณไว้ด้วยสสเย่นี่เป็นความขัดแย้งเล็กน้อยให้หน่วยตำรวจอย่างเราจัดการก็ได้ไม่เห็นต้องรบกวนคุณเลยพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะสสเย่ถ้าหากวันนี้คุณไม่มาผมเชื่อว่าจะมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่น้อยโดนพวกเขาตีจนเจ็บตายไปหลายคนแน่นอนสสเย่ขอแค่ปราบตำรวจคอร์รัปชันได้ผมในฐานะอดีตสารวัตรยินดีให้ความร่วมมือในการสืบสวนตลอด24ชั่วโมงสสเย่ผมก็เช่นกันผมเป็นตำรวจที่เพิ่งจะลาออกรู้เบื้องลึกมากมายผมยินดีเป็นพยานครับหุบปากจะมาใส่ร้ายพวกเรานะจริงด้วยสิเรายังมาแจ้งความพวกนายข้อหาก่อการชุมนุมผิดกฎหมายและข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนอกจากพวกเราแล้วประชาชนทั้งประเทศก็เป็นพยานได้ว่าพวกนายเลวทรามแค่ไหนคอร์รัปชันไปแค่ไหนหากฉันสืบเจอหลักฐานการคอร์รัปชันของตำรวจจริงคนที่เกี่ยวข้องต้องได้รับโทษทางกฎหมายสสเย่ขอบคุณที่ยืนข้างความเป็นธรรมค่ะคุณเถียน
ก่อนคุณมาหาฉันฉันได้รับคำร้องเรียนมากมายฉันจะรายงานเรื่องนี้ให้นายกทราบดีเลยรอนนี่ระหว่างนี้คุณต้องรับรองว่าคุณหยวนกุยตำรวจคนนี้ต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับผมสสเย่ที่จริงยังมีอีกเรื่องนะครับที่อยากให้คุณช่วยนี่คือผู้กำกับอยู่ต้องกลัวเขายึดตึกโดยพลการทำให้ชาวบ้านกลุ่มนึงไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นอนต้องไปนอนกันข้างถนนที่จริงไม่ใช่เราไม่ยอมย้ายเราเพียงต้องการเวลาเพื่อให้เราหาที่พักใหม่ได้ก่อนแล้วค่อยย้ายไม่มีเหตุผลตรงไหนกันครับyes yes พวกนายไม่ต้องยุโยงแล้วเอาแบบนี้ฉันจะเสนอราคาให้แล้วขายบ้านให้พวกนายถ้าทำแบบนี้แต่แรกก็ไม่มีเรื่องแล้วจะได้ไม่ต้องรบกวนสสเย่ใช่ไหมล่ะพี่เปียวนี่ขอดื่มให้หนึ่งจอกขอบคุณที่ช่วยซื้อตึกของเราคืนมาพูดอะไรกันแล้วแล้วก็ขอบคุณเจฟเฟิงที่ช่วยฟ้องสสเย่ให้เราแล้วก็ต้องขอบคุณยนซื่อสารผู้รักความยุติธรรมใช่ใช่ไม่เป็นไรมาทุกคนดื่มดื่มดื่มกันดื่มดีจังเลยในที่สุดวันนี้ก็ได้โล่งใจสักทีจริงด้วยเจ๊จะได้เป็นคนเก็บค่าเช่าต่อไปนี่ล่ะเออจริงด้วยพี่เปียวเงินนายเนี่ยโดนยึดไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีเงินมาซื้อตึกคืนได้ล่ะนั่นสิที่จริงฉันกับอาเฟิงให้คุณเล่าเราแทงม้าได้เงินมาอาเฟิงได้เงินแทงม้ามาโอ้ยดวงดีจังเลยดูแบบนี้ฉันน่าจะแทงด้วยคราวหน้าแล้วกันนะคุณเรื่องพนันก็ร่าเริงเชียวเพราะเขาทำดีมาเยอะถึงมีผลตอบแทนไงเจ๊พวกเราไม่เคยทำดีเลยยังไงก็ต้องจนไปทั้งชาติปัดโถ่ปากไม่ดีแช่งฉันอยู่นั่นแหละเงียบไปเลยเอออย่าทะเลาะกันพอแล้วบอกว่าเรื่องนี้จะรู้ไปถึงผู้ว่าเขาจะได้จัดการปัญหาคอร์รัปชันให้สักทีดีกว่าชนะพนันอีกเนาะใช่แล้วใช่แล้วโลภมากกันอยู่ได้แค่รอดกลับมาได้ก็โชคดีมากแล้วฟางเธอเป็นแฟนของพี่กุยทำไมไม่สนับสนุนเขาบ้างเลยนั่นสิชอบขัดคอประจำทำให้คนเสียกำลังใจวันนี้ทุกคนเหนื่อยกันแทบตายบอกมาสิแล้วเธอทำอะไรบ้างเปล่านะเปล่านะที่จริงแล้วฟางนะใช่สิฉันมันเห็นแก่ตัวในสังคมนี้ใครออกหน้าก็ตายก่อนสิฉันกลัวตายนะไม่ได้ได้ไงเสียซะงั้นตุ๊บปองมาละขาเป๋เชียวเป็นไรอาจารย์จูผมขอน้ำมันมวยหน่อยได้ไหมนายบาดเจ็บเรื่องไงไม่ใช่ผมฟางถึงหากอดได้ฟางเหรอทุกคนไม่รู้อะไรที่เจงวันนี้ฟางก็ไปที่สอนอด้วยเธอโดนคนผลักล้มจนข้อเท้าพลิกด้วยเธอแค่ปากแข็งไปอย่างนั้นเองแต่เธอก็เป็นห่วงทุกคนมากนะในเมื่อนายรู้ยังไม่รีบไปปลอบใจเขาอีกน้ำมันมวยมาละขอบคุณครับอาจารย์จูอดตายดื่มชาแล้วปวดฉี่ขึ้นมาเฉยเลยพี่เปียว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 อะไรแล้วช่วยหน่อยสิเรื่องจีบสาวมันก็ต้องแบบนี้ต้องทำเองใจคนอื่นช่วยได้ยังไงล่ะใช่ไหมนะเอาละฉันทำเพื่ออนาคตจะช่วยสักครั้งก็ได้นะเดี๋ยวถ้าได้ยินฉันร้องให้ช่วยด้วยก็ต้องเข้ามาช่วยนะได้ฝากด้วยนะอย่าลืมล่ะไม่ลืมงอนใครจะให้เข้ามานี่ฉันเองทำไมต้องโมโหขนาดนั้นด้วยไม่เป็นไรอากุยรู้ว่าเธอข้อเท้าพลิกแต่ไม่กล้าเข้ามาเลยฝากน้ำมันมวยมาให้เธอเขาไม่หวังดีแบบนี้หรอกถ้าทำแบบนี้ได้ยังไงฉันทำอะไรฉันกำลังคิดว่าถ้าต่อไปเธอได้แต่งงานกับอากุยแล้วก็เป็นแม่คนเธอจะยังขี้โมโหแบบนี้อยู่หรือเปล่าใครบอกว่าจะแต่งกับเขาตอนนี้เรายังไม่ทันเริ่มเลยด้วยซ้ำนี่ถ้าเธอไม่ได้ชอบอากุยจริงๆก็อย่าแกล้งเขาเลยอย่าทำให้เขาเสียเวลาสิที่จริงอากุยเป็นคนที่ดีจริงๆนะเขารักจริงแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นฉันรู้ว่าถ้าเขารักผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆแล้วก็เขาจะรักตลอดไปอ๋อแล้วคุณรู้ความคิดเขาได้ยังไงดูได้ยังไงว่าเขาจะรักผู้หญิงคนเดียวชั่วชีวิตผู้ชายเนี่ยมีแต่พวกเจ้าชู้ทั้งนั้นไม่ใช่หรอกฉันบอกได้เลยว่าอากุยไม่ใช่คนเจ้าชู้อย่างแน่นอนเพราะฉันรู้ว่าถ้าหากเขาแต่งงานเมื่อไหร่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอเพื่อปกป้องเธอเรื่องยาวไกลแบบนั้นใครจะว่างไปคิดล่ะนี่ทำไมเธอคิดแต่เรื่องตัวเองล่ะเนี่ยฮะทำแบบนี้จะทำร้ายคนรอบข้างได้นะรวมถึงลูกในอนาคตของเธอด้วย
ลูกในอนาคตสู้เงินในมือไม่ได้หรอโลกใบนี้น่ะมีแต่การหลอกลวงทำไมฉันจะไม่คิดถึงตัวเองล่ะเงินทองความฝันคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉันคุณรู้จักมาก็อตฟอนเต้ไหมรู้จักเธอเป็นนักเต้นที่โดดเด่นถ้าต่อไปฉันเก่งได้เหมือนเธอแล้วก็จะอายุสั้นลง10ปีฉันก็ยอมแล้วความรักกับครอบครัวล่ะไม่ได้สำคัญเท่าความฝันของเธอเหรอความรักกับครอบครัวไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตหรอกชีวิตคนเราจะมีโอกาสกี่ครั้งฉันควรจะคว้าโอกาสไว้ให้ดีออกไปลองดูสักตั้งฉันน่ะไม่ยอมให้อะไรมาผูกมัดตัวเองหรอกเพราะว่าฉันจะเป็นมาก็อตฟอนเต้คนที่สองฉันเข้าใจแล้วขอให้สักวันหนึ่งเธอประสบความสำเร็จความฝันเป็นจริงนะแต่ฉันก็หวังว่าเธออย่าลืมสามีในอนาคตแล้วก็ลูกด้วยเพราะว่าพวกเขาสองคนจะคิดถึงเธอมากพี่เปียวทำไมวันนี้ถึงพูดจาแปลกๆล่ะต่อไปเธอจะเข้าใจเองเอ้าทำตัวดีๆทายาเอาเองนะไม่งั้นเธอเต้นไม่ได้ไปพักใหญ่แน่อ่ะเอาไปสิจะไปก่อนนะพวกเราโง่มากเลยใช่ไหมพรุ่งนี้จะแต่งงานแล้วยังมาดูฝนดาวตกที่นี่อีกไม่สิมารอฝนดาวตกมากกว่าผมอยากมาดูฝนดาวตกหวังว่าคืนนี้จะมีให้ดูนะแต่เรารอมาทั้งคืนแล้วไม่เห็นสักดวงมารอเกอร์หรือเปล่าเราก็รอกันมาถึง3ชาติแล้วนี่รออีก1คืนจะเป็นไรไปล่ะจริงด้วยงั้นก็รอถึงเช้าเลยคืนนี้ไม่มีพรุ่งนี้มาคอยอีกก็ได้ผมเชื่อว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับเราอีกเราต้องได้ดูฝนดาวตกแน่ชาตินี้เราจะไม่แยกจากกันอีกแน่นอนคุณเห็นไหมเห็นแล้วหายไปแล้วแม้จะมีแค่ดวงเดียวแต่ว่าช่างเถอะในที่สุดผมก็สมหวังแล้วรออีกหน่อยเถอะฮะฝนดาวตกเพียบเลยจริงด้วยสวยจังเลยปฏิหารเมื่อกี้คือปฏิหารจริงๆจริงด้วยฟ้าประทานให้พวกเราไข่ฟงโยเกิดเป่าบุญจินแต่งงานกันนะเซอร์เคิลฉันจำได้หมดแล้วแม่ฝนดาวตกเมื่อคืนนี่สวยที่สุดในโลกเลยเสียดายที่ยุคนี้ไม่มีมือถือแล้วก็ไม่มีกล้องดิจิตอลไม่งั้นผมถ่ายไว้แน่อยู่ในความทรงจำแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละจริงด้วยในชาตินี้ผมจะไม่สิผมจะดูแลคุณทุกชาติเพราะผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตเลยเฮ้ยโอ๊ยวายฮะเฮ้ยโอ๊ยระวังระวังไงเนี่ยเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมเปล่าอุ้ยแม่แรงนะเสียวเฮ้ยอะไรโอ้ย
คุณไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรผมหลบคนลากรถเกือบทำคุณเจ็บแล้วตังกุยไอ้แกคิดว่าฟ้าจะเอายังไงกับฉันเดี๋ยวก็ทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็ทำฉันตกใจไม่รู้ว่าฟ้ากันแกล้งอะไรฉันเนี่ยไอ้แกรู้ไหมฉันเกือบทำให้ชิวเฟิงตายอีกรอบนึงแล้วแกว่าคำสาบานนั่นน่ะมันกลั่นแกล้งฉันอยู่ใช่ไหมขึ้นอีกหน่อยขึ้นอีกหน่อยลงมาหน่อยสิลงมาหน่อยซ้ายอีกหน่อยซ้ายอีกหน่อยไม่ขวาอีกหน่อยขวาอีกหน่อยแต่ละนั่นแล้วกันแล้วเนี่ยพี่เราติดไว้ตรงนี้ดีไหมดีแล้วจริงสิแล้วไอ้เย่ล่ะพี่รองบอกว่าไม่ค่อยสบายก็เลยกลับไปนอนที่ห้องพี่ใหญ่โชคดีจังพี่เปียวเป็นคนดีได้เจอกับเขาถือว่าเป็นวาสนามั่งเน่เน่เน่ของหวานมาแล้วดีจังเลยดีจังเลยจะไปเอาชามให้ได้โอ้หม้อใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอหอมจังเลยชาตินี้ชาติหน้าตัดขาดจากความรักหากผิดคำสาบานจะถูกคนที่รักฆ่าตายประจนเคราะห์สามชาติพบพี่ใหญ่มีน้ำเม็ดบัวกินกินแล้วต้องมีลูกเต็มบ้านแน่ลูกหลานเต็มบ้านต่างหากลูกหลานเต็มบ้านมากินกันเถอะมาพี่ใหญ่กินแล้วน่ากินจังมาฉันอยากกินเยอะๆนี่เจ้าตังกุยแกไม่มีจิตสำนึกเลยฉันรักแกถึงขนาดนี้ถามอะไรไปแกก็ไม่เคยตอบเลยจริงด้วยพิมพ์บัตรเชิญมาแล้วแล้วยังจะคิดอะไรอีกมัวคิดมากไปทำไมไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นคนเราเนี่ยที่สำคัญสุดคือรู้ผิดชอบชั่วดีจะไปกลัวอะไรทำแล้วค่อยว่ากันสิใช่ไหมตังกุยใช่ไหมล่ะขอให้รักกันกลมเกลียวมั่งคั่งด้วยเงินทองลูกหลานมงคลคู่เรียบร้อยใจจ้ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ยังไม่เสร็จเลยพี่เข้ามาได้ยังไงก็วัยรุ่นใจร้อนอ่ะโหสีแดงทั้งตัวเลยพี่ใหญ่สวยจังเลยแน่นอนสิวันนี้พี่ใหญ่เป็นเจ้าสาวก็ต้องแต่งสีแดงงั้นพี่รองก็ต้องรีบเป็นเจ้าสาวนะเพราะว่าพี่รองหน้าซีดมากเลยเจียนถ้าเป็นยังไงบ้างพี่ใหญ่วันนี้เป็นวันสำคัญของพี่โดยถ้าปวดท้องจนหน้าซีดแล้วพี่พาเธอไปหาหมอนะมั้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องจริงๆฉันพักสักหน่อยก็หายดีแล้วพี่เปียวก็จะมาแล้วพี่ไปเตรียมตัวโถเอ้ยเห็นเธอเป็นแบบนี้พี่จะวางใจได้ยังไงที่ไม่ควรจะแต่งงานในเวลานี้เลยพี่ใหญ่ถ้าพี่หวังดีกับฉันจริงๆวันนี้พี่ต้องเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขนะให้ฉันได้เห็นตอนพี่มีความสุขชีวิตนี้เราเป็นพี่น้องกันมีสายเลือดเดียวกันไม่มีแบ่งแยกของฉันก็คือของพี่พี่มีความสุขฉันก็มีความสุขเฉียวเย็นฉันไม่เป็นไรโอ้ขนมก้อนใหญ่จังอร่อยนะช่วยยินดีด้วยนะพี่เปียวถึงเรื่องมงคลแล้วได้เวลายกน้ำชาแล้วน้ำชาอากุยฮะฟังๆวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวค่อยกินมีอะไรอ่ะช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาๆๆนั่งๆๆๆมาๆๆช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งอะไรเหรอนั่งๆๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งๆ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 เออโอ๊ยนั่งก็นั่งไปเถอะ
อุ้ยจริงนี่นี่คุณทำอะไรอ่ะลุกขึ้นคือแบบนี้นะฉันกับชิวเฟิงน่ะไม่มีพ่อแม่แล้วในเมื่อปกติฉันชอบเรียกนายว่าพ่องั้นก็เป็นตัวแทนพ่อแม่ฉันดื่มชาวันแต่งงานก็แล้วกันใช่แล้วจะทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะรับไม่ได้หรอกไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นคนหนุ่มสาวไม่เห็นต้องถือสาเลยไม่ต้องเกรงพิธีมากนักหรอกพูดความจริงเลยนะผู้นายสองคนน่ะเหมือนพ่อแม่แท้ๆของฉันมากฉันอยากจะให้พวกท่านได้ดื่มชาวันแต่งงานเหมือนกันน่ะถือว่านายแสดงเป็นพ่อฉันเธอแสดงเป็นแม่ฉันแล้วก็ดื่มชาถ้วยนี้ก็แล้วกันนะถือเป็นการตอบแทนฉันน่ะดีมากช่วยหน่อยนะจริงด้วยจริงด้วยช่วยหน่อยเอาเลยเอาเลยดื่มชาแล้วครอบครัวก็จะมั่งคั่งร่ำรวยดีเลยดีเลยแม่ดื่มชาเฮ้ยดื่มชาค่ะพ่อดื่มชาค่ะอ๋อได้พ่อดื่มชานะแม่ดื่มชานะค่ะดื่มชาฮะอะไรขึ้นอ้าวเฮ้ยอ้าวเจียวเยี่ยนเฮ้ยอยู่ดีๆก็พ่อพับไปเลยคุณหมอคะน้องสาวฉันเป็นไงบ้างวางใจเถอะความดันเลือดเป็นปกติแล้วแต่อาการไตวายรุนแรงกว่าที่คิดเอาไว้ผมว่าทางที่ดีคุณเตรียมใจไว้ดีกว่าฮะทำไมถึงได้เร็วแบบนี้ล่ะคะคุณหมอคะหาทางช่วยเธอทีฉันมีเธอเป็นน้องสาวแท้ๆคนเดียวค่ะฮะคุณเป็นพี่สาวเธอเหรอใช่ค่ะเทียนชิวเยี่ยนบอกผมว่าเธอไม่มีญาติทางสายเลือดนี่ไม่มีเหรอหมอเจียวเยี่ยนฟื้นแล้วเหรอคุณหมอไม่ต้องพูดแล้วมีอะไรอ่ะทำไมพูดไม่ได้ทำไมต้องปิดบังพี่คุณหมอคะบอกมาเถอะบนโลกนี้ฉันเป็นญาติของเธอคนเดียวฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องชีวิตของเธอใช่แล้วผมเคยบอกเถียนเจียวเยี่ยนไปจริงๆที่จริงเธอเป็นโรคนี้ก็ยังพอมีความหวังอยู่จริงเหรอคะหมอคะฉันขอร้องละอย่าพูดอีกเลยคุณหมอคะบอกมาเถอะพักนี้ที่อเมริกามีการปลูกถ่ายไตสำเร็จหากคนในครอบครัวยินดีบริจาคไตให้กับเธอเธอก็จะมีโอกาสมีชีวิตรอดผ่าตัดปลูกถ่ายไตเหรอคะใช่แล้วครับแต่จนถึงตอนนี้ในฮ่องกงยังไม่เคยมีใครผ่าตัดแบบนี้มาก่อนดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงพวกคุณจะต้องพิจารณาให้ดีพี่ใหญ่ผ่าตัดแบบนี้พี่ต้องบริจาคไตให้ฉันอันตรายมากฉันไม่อยากให้พี่มาเสี่ยงฉันตายไปคนเดียวดีกว่าฉันทำพี่ตายไปด้วยนะแล้วถ้าสำเร็จล่ะถ้าสำเร็จเราสองคนก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณหมอคะครับฉันตัดสินใจแล้วจะบริจาคไตให้น้องสาวได้ครับพี่ใหญ่เมื่อกี้พี่เพิ่งจัดงานแต่งอนาคตพี่จะต้องมีความสุขจะไม่อยากแย่งความสุขไปจากพี่แล้วก็อนาคตของพี่ด้วยเธอก็เป็นอนาคตของพี่เหมือนกันคุณหมอคะไม่มีปัญหาคะงั้นก็ดีผมจะออกไปจัดการให้ผมต้องตรวจสุขภาพพวกคุณทั้งสองคนอย่างละเอียดขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับ ขอโทษพี่ใหญ่เด็กโง่เธอจะพูดแบบนี้ทำไมวันนี้เธอก็บอกแล้วนี่ว่าเราเป็นพี่น้องแท้ๆมีสายเลือดเดียวกันของพี่ก็คือของเธอความสุขของเธอก็คือความสุขของพี่แต่ฉันรู้สึกผิดมากจริงๆเมื่อก่อนฉันทำพี่ไว้แบบนั้นในเมื่อเรามีวาสนาได้เป็นพี่น้องกันเลือดต้องข้นกว่าน้ำไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ควรทำแบบนั้นกับพี่เลยฉันขอโทษพี่ใหญ่เรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะวันข้างหน้าเรายังต้องเผชิญหน้าด้วยกันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ้าวฟื้นแล้วเหรอคุยกันไปก่อนนะผมขอตัวก่อนแล้วกันนี่อาเปียวฉันมีเรื่องจะคุยด้วยพูดมาสิฉันขอโทษนะฉันอยากยกเลิกงานแต่งไปก่อนยกเลิกเหรอทำไมล่ะขอโทษนะพี่เปียวคุณหมอบอกว่าเจ
จิวเย่นต้องผ่าตัดปลูกถ่ายไตดังนั้นฉันตัดสินใจบริจาคไตให้เธอไม่จริงนะนี่มันยุคไหนอะจะปลูกถ่ายไตได้ยังไงเขาแค่เชื่อมั่นไม่ยอมแพ้ฟ้าต้องให้ทางรอดกับเราแน่แค่เชื่อมั่นใช่ว่าจะทำสำเร็จนะนี่มันเป็นปัญหาทางเทคนิคมันไม่มีทางทำได้หรอกบางทีอาจจะสำเร็จก็ได้คุณไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไรฉันขอโทษเพราะฉันคนเดียวทำให้พวกพี่ไม่ได้แต่งงานกันโทษฉันเถอะเด็กโง่อาเปียวเป็นคนมีเหตุผลเขาต้องสนับสนุนเราแน่จริงไหมแน่นอนสิคิวเยียนไม่สบายเราแต่งงานไปก็ไม่สบายใจหรอกเราถือหายก่อนแล้วค่อยว่ากันเทียนชิวเฟิงเทียนชิวเยี่ยนพวกคุณเตรียมตัวไปตรวจร่างกายได้แล้วค่ะคุณรอฉันนะเราไปกันเถอะผมเกิดมาหลายสิบปีไม่เคยเข้าโบสถ์มาก่อนผมอธิษฐานไม่เป็นคิดไม่ถึงว่ามาโบสถ์ครั้งแรกก็ต้องมาอ้อนวอนซะแล้วหากว่าท่านมีอยู่จริงท่านรักมนุษย์ถึงขนาดนั้นท่านก็ปล่อยเถียนชิวเฟิงไปเถอะนะชีวิตนี้เถียนชิวเฟิงเนี่ยเจอความยากลำบากมาเยอะแล้วขอให้เธอได้อยู่อย่างมีความสุขเถอะตอนเด็กๆบ้านฉันมีฐานะยากจนเรากินข้าวมื้อนี้เสร็จก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กินมื้อหน้าบางครั้งแม่ชีในโบสถ์จะเอาข้าวเอาแป้งมาแจกเธอบอกฉันว่าคนเราอดข้าวได้แต่จะขาดความหวังไม่ได้พวกเรามีความหวังก็จะมีความมั่นใจมีความรักความรักจะชนะทุกสิ่งรวมถึงโรคร้ายผมไม่มีศรัทธาผมแค่เชื่อในความเป็นจริงผมบอกด้วยความมั่นใจได้เลยว่าในยุคนี้น่ะมันไม่มีทางเปลี่ยนไตได้อย่างปลอดภัยหรอกอาจจะมีปาฏิหาริย์ก็ได้แม้โอกาสจะริบหรี่แค่ไหนแต่ฉันก็อยากลองดูฉันเป็นญาติคนเดียวของชิวเยี่ยนเป็นความหวังเดียวของเธอคุณไม่ได้ยินที่หมอพูดเมื่อกี้เหรอก็บอกว่าการผ่าตัดมีความเสี่ยงสูงถึงตอนนั้นชิวเยี่ยนจะต้องตายคุณก็เหมือนกันความตายสำหรับฉันคือสิ่งที่แน่นอนฉันไม่กลัวหรอกฉันเถียนชิวเฟิงยินดีตายบนเตียงผ่าตัดดีกว่าตายด้วยมือของคุณฉันไม่อยากให้คุณต้องแบกรับความเจ็บปวดที่ต้องฆ่าคนรักของตัวเองอีกพี่ใหญ่อ้าวดึกป่านนี้ทำไมยังไม่นอนกันอีกพี่ใหญ่ไม่กลับมาเราก็นอนไม่หลับหรอกพี่รองเป็นอะไรไปอาการหนักหรือเปล่าไม่หนักหรอกแค่ปวดหัวเฉยๆแต่ต้องพักผ่อนที่โรงพยาบาลจริงสิพี่อยากบอกทุกคนว่าในวันข้างหน้าพี่ต้องแบ่งเวลามาดูแลชิวเยี่ยนแล้วพวกเธอ4คนต้องช่วยเหลือกันช่วยดูแลกันนะวางใจเธอพี่ใหญ่พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราจะช่วยพี่ดูแลพี่รองด้วยค่ะดีจ้ะงั้นพี่ก็วางใจแล้วดึกมากแล้วล่ะไปนอนกันเถอะปะราตรีสวัสดิ์พี่ใหญ่
มงคลคู่คณะเต้นรำจากเมืองนอกนี้มีชื่อเสียงมากนะนี่หัวหน้าคณะก็ไม่ธรรมดามาร์กอตฟอนเต้ที่เธอชอบก็เคยอยู่กับเขามาก่อนจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วสิตอนนี้หัวหน้าคณะรับสมัครผู้หญิงจีน1คนถึงแม้จะแค่เต้นประกอบเฉยๆแต่ก็นับว่าเป็นโอกาสแล้วนี่หน้าเธอไม่เหมือนใครแบบนี้ ยังเต้นบัลเล่ต์เก่งดังนั้นฉันก็เลยคิดถึงเธอเป็นคนแรกขอบคุณนะพี่ลูลูหัวหน้าคณะเป็นใครไปทดสอบหน้ากล้องเมื่อไหร่จะไปทดสอบหน้ากล้องตอนนี้ยังได้ตอนนี้เลยเหรอเขาอยู่ที่มอสโกจะไปทดสอบหน้ากล้องยังไงอะอยู่ไกลถึงมอสโกเลยเหรอใช่แล้วนี่เป็นคณะบัลเล่ต์ของมอสโกพวกเขาจะแสดงในมอสโกก่อน1เดือนการแสดงของเขามีชื่อว่า The Nutcracker จากนั้นก็จะตระเวนแสดงไปทั่วโลกเลยนี่ถ้าเขาเลือกเธอนะก็จะไปรอบโลกกับพวกเขาได้โอ้โหดีจังเลยนี่ถ้าอยากไปจากฮ่องกงมาตลอดเลยมิใช่เหรอไม่แน่ว่าต่อไปเธออาจจะได้ไปร่วมเวทีกับมาร์กอตฟอนเต้ก็ได้นะนี่โอกาสแบบนี้หาได้ยากมากถ้ายังลังเลอะไรอยู่อีกฉันอะไรอาวรณ์เนี่ยสิเรื่องแม่ของเธอน่ะเหรอได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเธอคิดให้ดีก็แล้วกันแต่อย่าคิดนานเกินไปล่ะเพราะว่าถ้าโอกาสนี้มันผ่านไปก็จะไม่มีอีกแล้วต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันคืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันคืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันคืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันคืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมไม่มีใครสนับสนุนพวกเราเลยตะโกนไปทั้งวันจนเสียงแหบไปหมดแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรลูกนี้กลับไปช่วยงานพี่ใหญ่ดีกว่าไม่ได้นะพี่ใหญ่ให้เรามาช่วยพี่กุยเราต้องเดินต่อไปคืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมต่อต้านคอร์รัปชันเป็นงานใหญ่ดังนั้นเราต้องสู้ต่อไปหากเราไม่ออกมาแสดงจุดยืนลูกหลานของเราก็จะโดนขู่ดีต่อไปไม่มีปากเสียงทุกคนอยากให้เป็นแบบนี้เหรอดังนั้นเราต้องยืนหยัดสู้ต่อไปจนถึงที่สุดจนถึงที่สุดโอ้หลงเปียวแล้วนายไม่โกงเหรอพูดจากับตัวเองไม่เคยทำใช่แล้วฉันหัวหลงเปียวเมื่อก่อนเป็นผู้นำในการเก็บสวยค่าคุ้มครองแต่ว่าฉันกลับตัวกลับใจอยากเปลี่ยนแปลงสังคมตอนนี้ฉันกินดีนอนหลับสบายหวังว่าทุกคนจะทำแบบฉันด้วยฉันกลับตัวกลับใจโอ้โหพี่เก็บสวยกับปล้นมาต่างกันตรงไหนฮะพวกเราเป็นตำรวจไม่ได้เป็นโจรนะทำไมพวกชาวบ้านชอบเอาเงินให้ฉันนายมาโยกอะไรคุยกันดีๆสิอย่าลงไม้ลงมืออย่าคิดว่าฉันกลัวนะเราเป็นคนมากกว่าไม่กลัวหรอกใช่แล้วอย่าทำบ้าๆนะเดี๋ยวมีสาสอหนุนหลังอยู่ใช่แล้วถ้าทำอะไรอากุยเราจะร้องเรียนพวกนายความดีชนะความชั่ว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 เดินกุยร้ายนักนะวันหลังเราจะได้เห็นดีกันไปความดีชนะความชั่วความดีชนะความชั่วฟังเยี่ยมเลยอากุยเอ้าฟังมาแล้วเหรอนี่คุณนายคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะได้เลยมานี่มาต้านคอร์รัปชันต้านคอร์รัปชันคืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมนี่ฟังเธอก็บอกประท้วงด้วยเหรอใครมาร่วมกับนายกันล่ะเดี๋ยวก็ได้ตายคนแรกนายอยากตายดังนั้นไงแต่ยังไงก็ต้องมีผู้นำนะงั้นนายระวังตัวด้วยนะได้เลยฉันมีเรื่องอยากคุยกับนายด้วยคุณคือหยวนซื่อซานหรือเปล่าคุณปราศัยได้ดีมากเลยนะเราทุกคนสนับสนุนคุณนะขอบคุณครับแต่ว่าฉันไม่เข้าใจเลย
สามีฉันเป็นคนส่งออกผลไม้แต่เขาชอบเลี้ยงข้าวคนอื่นบ่อยๆแบบนี้เรียกว่าสินบนได้หรือเปล่าคะอกุยฟางๆเธอรอฉันก่อนนะนี่ถ้าหากว่าไม่เกิดการขัดแย้งผลประโยชน์แล้วยังไงวันนี้พวกเราเดินไปทั่วทั้งตลาดในที่สุดก็ทำให้เท่าแก่ได้ผลไม้รับปากพวกเราว่าจะไม่ให้สินบนตำรวจอีกผลไม้พวกนี้เท่าแก่เป็นคนให้พวกเราเป็นการขอบคุณวันนี้ส้มหวานมากๆเลยนะแหมแทบจะกินได้ทั้งเปลือกแล้วเนี่ยทุกคนเหนื่อยมากจริงๆฉันว่าพวกเราต้องทำสำเร็จแน่นี่จะคำนวณดูแล้วในฮ่องกงมีประชากร3ล้านคนตำรวจมีแค่ 5-6,000 คนหากคน1ใน10คนยอมรับปากเราแล้วก็เราก็จะมี 300,000 คนหากคน 300,000 คนยอมออกมาแสดงจุดยืนช่วยตำรวจพวกนั้นก็ไม่กล้าคอร์รัปชันอีกไม่กล้าทำอะไรพวกเราด้วยใช่แล้วดังนั้นตอนนี้นายไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนายไม่ใช่ไอ้ขี้แพ้แต่เป็นท่านกุยแล้วเข้าใจไหมเก่งแบบนี้เรียกพ่อไม่ได้จริงเหรอฮะไม่ได้ไม่ได้ฉันรับไม่ได้จริงทำไมจะไม่ได้เล่าได้อยู่แล้วถือว่าฉันเป็นตัวแทนคนฮ่องกงรุ่นต่อไปคารวะนายไงท่านกุยใช่ฉันนะพอแล้วสนุกกันมากฟังเธอไอ้นี่พอดีเลยมากินส้มสิจะได้ชุ่มคอจริงด้วยจริงด้วยหลีกไปฉันมีเรื่องจะประกาศหรือไม่ฉันน่ะจะไปเข้าร่วมคณะบัลเล่ต์ที่มอสโคว์ไปร่วมทดสอบหน้ากล้องจริงเหรอมอสโคว์มีคณะบัลเล่ต์ด้วยเหรอเคยได้ยินจากคณะละครสัตว์ฉันก็ด้วยพวกกบในกะลาที่เกียรติจะอธิบายแล้วเดี๋ยวนะฟังๆทำไมเธอไม่ปรึกษาฉันก่อนล่ะนายเคยสนใจฉันด้วยเหรอที่จริงแล้วการทดสอบหน้ากล้องอาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะแน่นอนอยู่แล้วทดสอบหน้ากล้องมีโอกาสสำเร็จน้อยจะตายไปสำเร็จแน่นอนต่างหากเพราะฉันน่ะรู้จักคนในนั้นโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วยโถ่ถอยไปฟังๆแล้วลูกจะไปนานแค่ไหนพวกเราน่ะจะตระเวนแสดงไปทั่วโลกอาจจะ 5-6 ปีหรือ 8-10 ปีก็ยังไม่แน่ไม่ได้นะฟังๆเธอคิดดีแล้วหรือยังอ่ะฉันน่ะถูกลิขิตไว้ให้เป็นคนดังแต่ฉันขาดแค่โอกาสเท่านั้นถ้าฉันมีโอกาสแล้วก็ต่อไปบนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกคนจะได้เห็นรูปของฉันก็อย่าคิดถึงมากล่ะโอ้โหไปถึงมอสโกเลยนั่นเนี่ยดีใจกับเธอด้วยจริงๆนะดีใจมากๆโอ้ยเป็นไรเป็นไรพี่เปียกไปก่อนนะไปก่อนจุ๊บไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้มานานละจู่ๆก็สุดบ้านหมุนพัดบ้านหมุนไปหมดเลยโอ้ยหรือเปล่าฟังไปเมืองนอกเป็นเรื่องใหญ่ทำไมไม่มาปรึกษาฉันก่อนล่ะนายออกไปประท้วงเคยปรึกษาฉันบ้างไหมล่ะแล้วก็คนตัวเล็กๆอย่างเราไปเมืองนอกไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนายออกไปประท้วงเพื่อชาติเพื่อประชาชนยิ่งใหญ่กว่าอยู่แล้วมันคนละเรื่องกันจะมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงฉันจะเปรียบเทียบแล้วทำไมคนสองคนอยู่ด้วยกันยังมีแค่เรื่องของฉันกับเรื่องของนายอีกเหรอหรือในใจนายมีแค่เรื่องประท้วงไม่มีฉันอยู่เลยโถ่เอ้ยเอาละฉันไม่ดีเองฉันผิดเองละที่จริงเราคบกันตั้งนานเธอจะไม่เข้าใจความคิดฉันอีกเหรอฉันฝันอยากจะมีครอบครัวกับเธอนะฉันคิดชื่อลูกของเราไว้เรียบร้อยแล้วด้วยงั้นถอยกันคนละก้าวนายไม่ประท้วงแล้วฉันจะไม่ไปฉันรับปากเธอได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้ฟังการประท้วงทำได้ก้าวแรกแล้วหากไม่เดินต่อไปฉันยอมไม่ได้จริงๆอากุยฉันให้โอกาสนายเป็นครั้งสุดท้ายนายต้องการประท้วงหรือต้องการฉันเธอให้เวลาฉันหน่อยสิฟังขอเวลาฉันอีกหน่อยได้นายมีความฝันฉันก็มีความฝันนายไม่อยากยอมแพ้ฉันก็ไม่ยอมแพ้จากนี้ไปนายคือนายฉันคือฉันฟังคุณชายกินยาค่ะยาเหรอยาอะไรงู3ตัวชะมดไก่ฟ้าช่วยบำรุงร่างกายโอ้จะกินของแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่กินหรอกคุณชายไม่ดื่มฉันจะจับกรอกเออไม่ต้องจับกรอกเรากินก็ได้กินอ่ะใช่แล้วต้องเป็นเด็กดีไปเปิดประตูหน่อยสิเปิดประตูโอ้ยงูทั้ง3ตัวไม่เอาใครมางูอะไรอ้าวคุณเถียนมาถูไม่เยี่ยมคุณชายเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่สบาย
ฉันซื้ออาหารมาจะต้มโจ๊กให้เขากินโอ้โหเขากำลังกินยาบำรุงอยู่ดูกุกกบบมกลืนใหญ่หมดถ้วยแล้วอร่อยจริงๆเร็วจังดูสิดื่มหมดเกลี้ยงเลยเหมือนล้างถ้วยเลยนะเนี่ยใช่แล้วต้องแบบนี้ได้เลยต้องแบบนี้เด็กดีช่วยชิฟเฟิ่งเอาอาหารไปไว้ในครัวหน่อยนะป้านะเชิญนั่งก่อนนะขอบคุณพระถูนั่งสิทำไมคุณถึงดื้อแบบนี้ไม่สบายไม่ใช่เหรอเมื่อคืนไม่สบายตอนนี้ได้เจอคุณโอ้ยอยู่ๆก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที นี่ถ้าหากยาบำรุงไม่ได้ผลเดี๋ยวฉันพาไปหาหมอฝรั่งนะเฮ้ยหาหมออะไรก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะมันไม่เกี่ยวกันหรอกหัวหลงเปียวไม่เป็นอะไรคนที่จะเป็นคือหยวนจินชางต่างหากทำไมอ่ะเมื่อคืนเนี่ยจู่ๆแม่ก็บอกว่าจะไปร่วมคณะบัลเล่ต์ที่มอสโกคุณก็รู้อีกไม่นานแม่ควรจะแต่งงานกับอากุยจากนั้นก็มีผมงั้นก็แปลว่าถ้าพวกเขาไม่ได้แต่งงานกันหยวนจินชางจะไม่ได้เกิดมาแล้วคุณจะค่อยๆหายไปจากโลกนี้อย่างนั้นเหรอก็ใช่อย่าสิผมถึงคิดว่าพอได้ยินที่แม่บอกเมื่อคืนแล้วผมก็เลยเวียนหัวไงต้องช่วยอับเปียวจะให้ฟังๆไปไม่ได้